Hello, สวัสดีค่ะ My name is Paris. Right now, I live in UK. Welcome to Paris Valentine Channel. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แพลิสก็อยู่ที่ห้างนะคะทุกคนวันนี้นะคะแพลิสก็มีมิชชั่นจะไปตามล่าหาของแบรนด์เนมราคาไม่แพงที่ TK Maxx อังกฤษนะคะ TK Maxx เนี่ยก็คือว่าเป็นร้านที่แบบประมาณว่าคล้ายๆเอาท์เล็ตอะค่ะทุกคนก็คือเป็นร้านที่แบบราคาไม่แพงนะคะเป็นของแบบว่าที่เขามาเอามาเคลียร์แรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งแบรนด์เนมแล้วก็ของทั่วไปด้วยซึ่งแพลิสเนี่ยเคยรีวิว TK Maxx ที่อังกฤษไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะวันนี้ก็คือแบบว่าเป็นวอล์กชิลๆนะคะแพลิสก็จะไปอัปเดตดูว่าที่ TK Maxx เนี่ยมีของแบรนด์เนมอะไรราคาดีๆบ้างนะคะในวันนี้เผื่อแพลิสจะได้กลับบ้านสักชิ้น2ชิ้นค่ะทุกคนไปด้วยกันเลยวันนี้ก็อัปเดตละค่ะว่าเผื่อเจอของถูกใจนะคะของแบรนด์เนมที่มันเป็นราคาเอาเลทนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะโฟกัสที่ลักชัวรี่แบรนด์เป็นพิเศษนะคะทุกคนอย่างนี้ค่ะกุชชี่ดูดิราคาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 4,500 แล้วก็แพงสุดอยู่ประมาณสัก 7,000 บาททุกคนถูกกว่าในช็อปเยอะมากแล้วนี่ของแท้ด้วยนะในช็อปนี้ต้องมีมากกว่า 10,000 บาทนะคะถึงจะซื้อได้ที่นี่ถูกจริงๆค่ะนิโคเอก็มีนะคะทุกคนเขาบอกว่าราคาที่ช็อปเนี่ยเส้นนี้นะคะอยู่270ปอนด์หรือราวๆ 12,000 กว่าบาทนะคะที่นี่ขายอยู่แค่ 79.99 ปอนด์หรือตกราวๆ 3,000 กว่าบาทเองค่ะสวาลอฟกี้จากราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทนะคะที่นี่ขายประมาณ 2,000 กว่าบาทเองค่ะปาด้าทุกคนนี่ที่นี่ขาย 5,000 กว่าบาทถูกกว่าในช็อปตั้งครึ่งนึงมาทางนี้ทุกคนโบเตก้าในช็อปขายอยู่ประมาณ 120,000 บาทนะคะที่นี่ขายอยู่ประมาณ 37,000 บาทกระเป๋าแบรนด์เนมก็มีหลากหลายแบรนด์เลยนะคะทั้ง Versace, Valentino หรือว่า D&G ก็มีค่ะผ้าพันคอก็มีให้เลือกหลายแบรนด์เลยค่ะ Gucci ก็มีค่ะนี่ผ้าพันคอ Versace ในช็อปขายหมื่นกว่าบาทที่นี่ขายไม่ถึงหมื่นเลยค่ะราคาดีจริงๆอย่างมุมนี้ผ้าพันคอก็อยู่ตกราวๆอันละพันกว่าบาท 2,000 บาทประมาณนั้นเองค่ะทุกคนที่นี่นะคะของจะราคาถูกกว่าในช็อป up to 60% เลยนะคะอย่างอันนี้ก็เหลือประมาณสัก 5-6,000 บาทเองรองเท้าแตะของโคเอนะคะราคาในช็อปประมาณ 20,000 ที่นี่ขายประมาณ 4,600 ค่ะโอ้ยทุกคนอันนี้ประหลาดมากทุกคนรองเท้าอะไรอะ X Collab 3แบรนด์ Moncler Toss แล้วก็เป็นFarm Angel เพิ่งเคยเห็น3ยี่ห้อมันคอลแลบกันได้ด้วยเหรอเนี่ยดูดิราคาเหลือประมาณสักแบบ 9,000 บาทจากราคาช็อปที่เขาขายกันอยู่ประมาณ 25,000 ดูดิมี3ยี่ห้อในอันเดียวว่าซื้อที่เดียวคุ้มเลยเนี่ยเราก็มาหาดูเสื้อผ้านะคะมาขุดหาเทรเชอร์นะคะที่เทคทีเคมนะคะว่าจะมีเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ราคาถูกๆหรือเปล่านะคะทุกคนเคนโซจ้าอันนี้ในช็อปน่าจะขายอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทเนาะที่นี่ขายเท่าไหร่ล่ะที่นี่ขายอยู่ประมาณ 2,000 บาทจ้ะจริงๆปาริสไม่ค่อยมีเสื้อยืดสีขาวเลยนะปาริสคิดว่าวันนี้ปาริสอยากได้เสื้อยืดสีขาวนะอย่างอันนี้ถูกกว่าในช็อปตั้งประมาณ 70% เนี่ยทุกคนคือเสื้อผ้าที่นี่จะมีหลากหลายนะคะถ้าเราจะโฟกัสพวกแบรนด์เนี่ยเราต้องมาโซน VIP หรือว่าโกลาเบลค่ะทุกคนดูเสื้อบาร์บี้น่ารักมากของยี่ห้ออะไรบาวมา
หรือว่าเบาแมงนั่นแหละค่ะทุกคนดูดิราคาแรงแน่นอนที่ TK Max ขายอยู่ประมาณ 27,000 บาทนะถูกกว่าในช็อปเยอะมากเลยนะนี่สีนี้ก็สวยแจ่มมากเลยทุกคนเขาบอกว่าราคาเต็มในช็อปอยู่ประมาณ 60,000 กว่าบาทนะคะที่นี่ขายเท่าไหร่ประมาณ 23,000 บาทนะลดเยอะอยู่แพลิสว่าแพลิสใส่ได้นะแบบโอเวอร์ไซส์ก็แมทอยู่นะแต่ราคาแรงอยู่ขายถูกกว่าในช็อปเยอะมากนะคะแต่ว่าสำหรับแพลิสก็ยังแพงอยู่อะต้องบ่นว่าอยากได้เสื้อยืดสีขาวก็เจอเสื้อยืดสีขาวสมใจนะคะอันนี้ Balenciaga ราคาในช็อปอยู่ประมาณ 27,000 บาทนะคะที่นี่ขาย 4,600 บาทค่ะเป็นเสื้อยืดแบบยูนิเซ็กซ์ใส่ได้ทั้งชายและหญิงค่ะทุกคนอันนี้ถ้าซื้อกลับบ้านไปแล้วไปลองแล้วไม่ถูกใจเอามาเปลี่ยนได้นะคะหรือว่ามาคืนเงินก็ได้แต่ห้ามตัดตัวแดงๆออกค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆ อันนี้มันก็จะเป็นแบบว่าโลโก้แบบกลับด้านนะเนี่ยมันจะต้องกลับด้านแบบเนี้ยถ้าจะมองต้องมองในกระจกเนี่ยเห็นป่ะทุกคนพอมองในกระจกมันก็จะเป็นคำว่า Balenciaga อ่านง่ายๆแบบนี้อันนี้เป็นไซส์ S นะคะไซส์ S ก็ยังดูใหญ่อยู่แต่ Paris ชอบใส่ใหญ่ๆอยู่แล้วค่ะแบบโอเวอร์ไซส์ส่วนอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันนะคะแค่คนละสีนะคะเป็นสีดำแล้วก็เป็นตัวอักษรสีขาวนะคะเป็นแบบกลับด้านเหมือนกันนะคะราคาก็เท่ากันเลยแล้วก็อันนี้ก็ไซส์ S เหมือนกันค่ะตัวนี้ก็ไซส์ S ไซส์เดียวกับสีขาวแต่ Paris รู้สึกว่าพอเราใส่สีดำแล้วเหมือนเราตัวเล็กลงเนาะใส่สีขาวมันจะดูอ้วนกว่าตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดสีดำอีกลายนึงนะคะมีเขียนว่า Paris Balenciaga ค่ะราคาขายปีกที่ช็อปก็อยู่ราวๆ 24,000 บาทนะคะที่ TK Max ขายอยู่ประมาณ 4,600 บาทค่ะรุ่นนี้ขอบคอเสื้อยืดมันจะใหญ่กว่ารุ่นเมื่อกี้นะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ XS ค่ะก็จะเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นิดหน่อยช่วยเลือกหน่อยค่ะว่าเอาตัวไหนดีตัวนี้จะเป็นแจ็คเก็ตเด็กของ Versace นะคะสำหรับเด็กอายุ12ปีนะคะราคาที่ช็อปอยู่ประมาณ 20,000 ต้นๆค่ะ TK Max ขายอยู่ประมาณ 4,600 บาทค่ะเสื้อผ้าแบรนด์เนมถ้าเป็นของเด็กนะคะราคาจะถูกกว่าของผู้ใหญ่เยอะเลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะมันนุ่มๆด้วยทุกคนสิทุกคนแล้วมีคำว่า Versace ด้วยนะอันนี้เป็นของเด็กอายุ12ปีนะคะข้างในก็มีเขียน Versace ด้วยซึ่ง Paris น่ะใส่ของเด็กไซส์12ถึง14ปีได้ค่ะแล้วนี่ทุกคนดูตรงหัว10เป็นรูปเมดูซ่าด้วยนะเนี่ยเสื้อเด็กไซส์12ผลิตก็ใส่ได้นะนี่มันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเราใส่เสื้อพอดีตัวนั่นแหละแล้วผลิตชอบตรงที่ปกมันนุ่มๆด้วยคือของ Versace เสื้อเด็กไซส์ใหญ่สุดคือ14ปีไงแต่ว่ามันหมดอันนี้เหลือตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็นี่ผลิตได้นี่มานะคะโคเอ้เฮ้มันก็คือแหวนตัวพี Paris นี่เลยทุกคนพอดีใส่ได้พอดีเลยอยากหาราคาให้ดูก่อนนี่ไงนี่ราคาเต็มมันอยู่เนี่ยตั้งเท่าไหร่อ่ะ135ปอนด์นะประมาณ 5,000 แต่นี่ที่ TK Max ขายอยู่ 24.99 24.99 ก็พันกว่าบาทเองประมาณ 1,800-1,900 ประมาณนั่นแหละวันนี้ก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอยู่จนมาถึงตอนนี้แล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ให้เพลย์ลิสต์คนละ1ไลค์นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ